หมักคอมบูชาบิเทเก้นดื่มกับอะไรก็อร่อยมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตด้วยนะชาหมักบิเทเก้นเปรี้ยวหน่อยอร่อยใช่เลยคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเก้นกว่าจะมาเป็นเพลงฝนต้องสาบที่ตอนนี้กระแสกำลังฮอตฮิตมากที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังจากปากเจ้าของเพลงอย่างตั๊กแตนชลดากันค่ะเพลงนี้เนี่ยฝนต้องสาบจริงๆเกิดจากการประชุมงานของอาจารย์ยีนศิลาแรงอาจารย์วสุห้าวหาญแล้วก็ตั๊กแตนชลดา3คนทางโปรดิวเซอร์ของตั๊กแตนก็พูดคุยกันเอ๊ทางอาจารย์ยีนก็บอกว่าตั๊กแตนน่าจะมีเพลงที่แบบว่านี่แหละเกี่ยวกับเชื้อเฉือนเรื่องราวของความรักเรื่องราวของความเป็นชู้เข้ามาบวกกับความเป็นตั๊กแตนสมัยก่อนมาผสมกับความในสมัยปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื้อหาของเพลงคำพูดก็จะไม่เชยก็ยังพูดถึงในยุคปัจจุบันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบกลับไปย้อนยุคเมื่อ20ปีที่แล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะแกก็เลยนึกถึงอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยอันนี้ความคิดของอาจารย์ยินศิลาแรงแกก็ติ้งขึ้นมาหนูก็เออจริงๆด้วยอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยเนี่ยแกเคยแต่งเพลงอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ให้กับตั๊กแตนแล้วก็แกแต่งเพลงไหนให้แตนอ่ะคือมันเข้าปากแตนทุกเพลงแล้วก็เลยมีความรู้สึกอยากได้ผลงานเพลงแกอีกสักรอบนึงแต่ก็ทำการบ้านตีโจทย์ของเนื้อหาเพลงอยู่นานทำความเข้าใจกับเพลงอยู่นานแล้วก็ถึงจะร้องนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจเนื้อหาของเพลงก่อนเพื่อที่เราที่จะได้สื่อสารออกมาให้กับแฟนๆได้ฟังแบบอย่างถูกต้องแฟนคิดถึงไหมคะอย่าว่าแต่แฟนๆคิดถึงแต่กระแตก็คิดถึงค่ะแต่กระแตก็คิดถึงแนวเพลงอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันเชื่อเฉือนบาดลึกถึงอารมณ์เพราะว่าอย่างเพลงฝนต้องสาบเนี่ยพูดถึงในเรื่องราวของความรักของผู้หญิงคนนึงแล้วเอามาเปรียบเทียบกับเม็ดฝนคือเม็ดฝนนี่แบบมันเหมือนฝนที่โดนสาบอะกี่วันกี่คืนผ่านไปฝนกลายเป็นน้ำอยู่ใต้ดินเจอความร้อนขึ้นมาเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆตกมาเป็นฝนแล้วก็วนลูปอยู่งั้นน่ะเหมือนความรักของใครบางคนที่ไม่สามารถเข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้วนลูปอยู่ในความรักคือเข้าไปแล้วคือมันมีแต่รักไปแล้วบางครั้งเนี่ยคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สามอ่ะบางครั้งไม่ได้ตั้งใจเสมอไปบางทีโดนผู้ชายหลอกก็มีทำตัวเองก็มีบางคนอาจจะเหมือนใน MV ก็ได้อ้าวโดนของหรือเปล่า บางทีตกอยู่ในสภาพนั้นแบบโดยไม่ได้ตั้งใจมันมีหลากหลายรูปแบบอย่างนี้เราถ่ายทอดอารมณ์ยากไหมพี่โอ้จริงๆเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนเรื่องราวชีวิตของคนที่ตกเป็นชู้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่คำว่าชู้ซึ่งมันก็ไม่ดีหมดในสายตาของทุกๆคนน่ะแต่เราก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นน่ะซึ่งมันอึดอัดอ่ะมันอึดอัดมันพูดยากมันจะพูดอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะจะพูดคำว่าถูกมันก็ยังผิดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันการที่มาที่หลังหรือไปตกลงป่องชิ้นกับคนที่เขามีแฟนแล้วจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ยังไงเขาก็มองเราว่าผิดเพราะฉะนั้นกับวิธีการร้องก็ต้องเข้าถึงอารมณ์ให้มากๆมันก็คือการร้องแบบเตรียมตัวเตรียมใจด่าใครไม่ได้ก็ด่าตัวเองกับด่าผู้ชายแค่นั้นนะคะเข้าไปแล้วก็อึดอัดอะไรประมาณนั้นค่ะอารมณ์ก็ต้องเข้าถึงเหมือนกันขอฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของตั๊กแตนนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจจากแฟนๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์เห็นไหมคะว่าตั๊กแตนเข้าไปตอบแทบจะทุกข้อความเลยนะคะสามารถติชมได้นะคะยังไงก็อย่าลืมแชร์แล้วก็โพสต์เป็นกำลังใจให้แตนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะใครที่คิดถึงเพลงแนวๆนี้ของตั๊กแตนชลดาไม่ควรพลาดเพลงฝนต้องสาบนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย